อยากได้รถหรูราคาสบายกระเป๋าหรือเปล่าอยากได้ฟังทางนี้รู้ไหมว่าทำไมซุปเปอร์คาร์ของผู้นำเข้าอิสระหรือที่รู้จักกันในชื่อเกรย์มาร์เก็ตจึงมีราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นอย่างมากก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารถยนต์จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งกฎหมายระบุว่าจะต้องเสียภาษีให้รัฐในอัตรา 328% ถ้ารถราคา1ล้านต้องเสียภาษี 328% ซึ่งเท่ากับ 3.3 ล้านรวมเป็นต้นทุน 4.3 ล้านถ้าต้องการกำไร1ล้านบาทราคารถยนต์ที่ถูกกฎหมายจึงอยู่ที่ 5.3 ล้านบาทนั่นเองแต่ทำไมรถแบบเดียวกันของ Grey Market ถึงขายได้ในราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมากเขาไม่จ่ายภาษีหรือว่าเขาเสียภาษีไม่ครบจำนวนไม่ใช่เลยครับเขาใช้วิธีแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงต่างหากเช่นรถราคา1ล้านเขาแจ้งว่าต้นทุนรถ 400,000 บาทเสียภาษี 328% เท่ากับ 1.3 ล้านรวมเป็นต้นทุนเพียง 2.3 ล้านบาททั้งที่ความเป็นจริงต้องเสียภาษีถึง 3.3 ล้านเงิน2ล้านบาทที่หายไปก็คือเงินภาษีของรัฐนั่นเองปัญหานี้เกิดขึ้นแม้จะมีกรมศุลกากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์แต่ก็ยังมีผู้นำเข้าแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่เป็นจำนวนมากทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากมายมหาศาลจากสถิติเพียงในช่วง5ปีที่ผ่านมามีรถหรูนำเข้าโดยกลุ่มเกรย์มาร์เก็ตที่ใช้วิธีเลี่ยงภาษีแบบนี้ถึง 44,430 คันทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 44,430 ถึง 88,860 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือกระทั่งสร้างรถไฟฟ้าได้สายหนึ่งเลยทีเดียวหากกรมศุลกากรไม่แก้ไขระบบตรวจสอบต้นทุนรถหรูนำเข้ารวมทั้งไม่ทำลายเครือข่ายนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้แล้วก็เงินจำนวนนี้จะกลายเป็นส่วนลดให้กับรถหรูของคนรวยๆไว้ขับเล่นในราคาเบาๆแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้อย่างนี้แล้วคุณยังอยากได้รถหรูในราคาสบายกระเป๋าอยู่หรือเปล่าล่ะข้อมูลรายละเอียดคลิก thaipublica.org